สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บอยท่านผู้ชมในคลิปแคทรีเสิร์ชซีซั่นที่2วันนี้นะครับนะก็ต้องอยู่ในช่วงขออภัยจริงๆครับงานยุ่งชิบหายเลยนะครับเปลี่ยนผังรายการนู่นนี่นั่นนะครับทำให้ก็วุ่นพอสมควรนะครับผมในคลิปแคทรีเสิร์ชวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตเป็นผู้อธิบายแล้วก็วางการ์ดให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นแคร์นึงที่น้องๆก็เห็นหน้าปกแล้วแหละนะครับนะก็เป็นแคร์นึงที่ยังเรียกว่าออกของไม่เยอะแต่อนาคตเนี่ยเรียกว่ามีอะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ของทางญี่ปุ่นเองก็เพิ่งออกของเสริมของสายเก่ามันไปด้วยนะครับนะพูดขนาดนี้น้องๆก็ไม่น่าจะรู้ไม่ใช่น้องๆก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับนะพอดูตั้งแต่หน้าปกแล้วนะครับนั่นคือแคร์ Genesis นั่นเองนะครับนะGenesis นะครับผมเป็นแคนนึงที่เรียกได้ว่าออกมาตั้งแต่ช่วงซีซั่นที่3นะครับเป็นแคนใหม่ในช่วงซีซั่นที่3แล้วกันนะครับมีคุณสมบัติจริงๆจะค่อนข้างคล้ายๆกับ Dark Irregular ผสมกับ Oracle เล็กๆแต่ตอนนั้นก็ยังไม่อะไรมากนะครับแล้วก็มีลูกเล่นในการเล่นกับโซนะครับนะพอมาถึงภาค4เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเล่นหนักกับโซมากขึ้นแล้วก็มีพลังถ้าไม่ตายอะไรต่างๆออกมาอย่าง CO Yggdrasil หรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาไม่เยอะแต่ว่าออกมาและเก่งนะครับนะก็พอถึงเข้าถึงภาค G เนี่ยนะครับมันก็จะมาที่ G ที่1นะครับก็คือภาค G ธรรมดาตรงภาค G เนี่ย Genesis ก็ออกของเสริมมานะครับนะ Genesis ที่ออกของเสริมมาในช่วงภาค G เนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่ามันมีของเสริมที่ยังไม่เยอะมากเพราะว่ามันออกช้ามากๆเป็นแค่นึงที่ไม่ค่อยจะออกอะครับนานๆโผล่มาทีนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอออกมาลูกเล่นมันจะค่อนข้างเด่นนะครับลูกเล่นมันจะดีและเด่นชัดมากในแง่ของการหยิบยกเอาตัวของมันเองอ่ะมาเล่นนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารีเสิร์ชของภาค G เนี่ยว่า Genesis ของภาค G เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับนะโอเคการGenesis ในช่วงภาค G ขออภัยครับคนเล่นรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นผู้ชายนะครับทำให้ตัวหลักมันอย่างภาคที่แล้วที่เราเห็นมาอย่างมิโนวาอัลเชมิชนะครับหรือว่าอะไรหลายๆตัวต่างๆนานาเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่มาเป็นตัวใหม่ก็เจเนซิสจะเป็นเด็กหนึ่งที่อิงตามค่อนข้างจะอิงตามนิยายของทั่วโลกนะครับอย่างพวกมิโนวามันก็คืออาเทน่านั่นแหละคือคนเดียวกันแล้วก็ตัวที่ถือธนูจำไม่ได้มันก็จะเป็นพี่ของมิโนวานะครับนะก็เป็นเหมือนอิงตัวเทพมาหมดเลยนะครับแล้วพอเข้ามาถึงภาค4มันจะไปอิงกับเทพของพวกนอสนะครับก็พวกอิกดาซิลนะครับจนถึงภาคนี้ก็ยังอิงกับเทพของนอสอยู่นั่นคือตัวนี้ครับเฟนริลนั่นเองนะครับนะตัวใหม่ที่เป็นฐานในชุดนี้มีชื่อว่าเฟนริลนะครับโดยมันก็จะมีเทคในการเล่นที่บอกว่าสไตล์ทับปุ๊บและชาร์จ3เลยนะครับบังคับชาร์จด้วยนั่นเองแล้วพอรู้สึกว่าถ้าเจนเบรก2ตอนมันตีและทำการโซบาร์สเนี่ยมันก็จะบวก1คีและ1ขึ้นท่ามการเหมือนกันนะครับนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ออกมาและทำให้รู้สึกว่าวิธีการเล่นมันค่อนข้างเด่นชัดพอสมควรเด่นยังไงเด่นคือมันเล่นได้ดีขึ้นในการชาร์จเพราะว่าเมื่อก่อนในการชาร์จเนี่ยเราต้องเอาตัวมาตีฮิตชาร์จเอาตัวมาเก็บจากดรอปมาเพื่อชาร์จอย่างสายเลกาเรียอย่างเงี้ยหรือว่าสายดื่นแต่อันนี้มันไม่ต้องนะครับแค่สไตล์ทับมันก็ชาร์จให้เลยนะครับนะมันถือว่าเป็นตัวหลักตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับในยุคนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวรับบูสต์มันที่เห็นถ้าเห็นคันโตบาร์สเคาน์เตอร์บาร์ส1โตชาร์3ให้เธอนั้นมีการโตบาร์สก็จวด1ตัวเนี้ยมันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นการช่วยเร่งชาร์จจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันจะชาร์จทีละ3 3 3 3 3ตลอดนะครับนะแล้วก็จริงๆจะมีตัวที่บอกว่าเมื่อมีการถูกทอร์นาโดบวกพลังทีนี้มันพอจะเริ่มเล่นแบบว่าการเข้าโซด้วยออกโซด้วยนะครับนะก็บอกก่อนคลิปนี้สั้นคลิปนี้ไม่ยาวหรอกนะครับอ่ะแล้วก็ทีเนี้ยน้องๆหลายๆคนเฮ้ยพี่ถ้ามันจะหมดเร็วขนาดนั้นน่ะผมจะเล่นเกาะตาร์ทยังไงนะครับมันเลยมีตัวสแตนทิกเกอร์ใบนี้มาให้สแตนทิกเกอร์ใบนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะมันมีสกิลเจนเบรก1นะครับในช่องเรียกาดถ้าจบเทิร์นนั้นนะครับมันเอาตัวมันไปโปะท็อปเด็กแล้วการ์ดในแดบไอ้ในแดบไม่ใช่แดบในดรอปของเราทั้งหมดไปโปะท็อปเด็กด้วยนะครับนะกลับเข้าเด็กแล้วจากนั้นสลับของการ์ดถ้าการ์ดที่เก็บมี10ใบขึ้นไปมันได้จั่วคือ1ใบนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวนึงเนี่ยที่ดีมากเพราะว่าในการเล่นชาร์จมันชาร์จเสร็จปุ๊บแล้วเด็กมันจะเอาเร็วนะครับมันเป็นการมารีกองนะครับนะจริงๆเฟนริลมีเทคนึงเราลืมบอกนอกจากชาร์จ3แล้วยังสามารถเคาน์เตอร์บาร์1เอาตัวที่ถูกทอร์นาโดคอลงช่องเรียกาดได้อีกนะครับนะ
ก็ถือว่าคีย์เวิร์ดมันจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่หลักๆใน3ตัวนี้เอาไว้เล่นคู่กันได้ค่อนข้างดีนะครับรวมแม้กระทั่งตัวเริ่มเนี่ยก็จะมีเทคเดียวกับตัวของเฟนริวเองก็คือถ้าเอามันเข้าโซนะครับเจนเบ่งเข้ามันเข้าโซมีการถูกถอดออกจากโซปุ๊บสามารถคอเรียกาดได้ในการถอดโซมันเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้าอย่างนี้ก็เติมสนามได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเทคนิคเก่าๆแต่ก็ไม่เชยนะครับอย่างที่มันเคยออกมาแล้วอย่างพวกตัวกบตัวกาอะไรพวกนี้นะครับที่มีสกิลเคาน์เตอร์บาร์1คอมันลงช่องเรกาได้ถูกออกจากโซได้ทำให้เรารู้สึกว่าการใช้โซมันมีประโยชน์มากนะครับอารมณ์อาจจะแบบว่าเหมือนเพลมูนเนี่ยมันอยู่ในโซอยู่แล้วแล้วก็ถอดกระโดดออกมาแต่เนี่ยมันกลายเป็นการถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคในแง่ของตัวเด็กมันหรือตัวคีย์สำคัญมันจะหมดที่พวกนี้จริงๆก็จะมีพวกคอมมอนอีกนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องของมันเป็นแค่การถอดระบบพลังเราก็เลยขออนุญาตข้ามไปนะครับและต่อมามาดูกันที่นิดนึงนะครับในภาค G มันจะมีสไตล์อย่างตัว Doom Blade ออกมาให้ก่อนในเป็นโปรโมในชุดของ CFT 01เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ว่าสไตล์ตัวเนี้ยมันต้องใช้ตีฮิตจริงๆสไตล์หัวแรกกับทุกใบของภาค G นะครับสไตล์ที่มันให้มาในบล็อกหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างต้องไปตีฮิตแล้วมันตีฮิตอะมันตีลำบากนะครับแล้วมันใช้เสกอะใช้มันไม่ค่อยได้ทำให้ Doom Blade เลยรู้สึกว่าเอามาใช้ง่ายกว่าเพราะว่ามันสไตล์ลงมาปุ๊บมันถูกชาร์จ3แล้วมันก็โซบัส3มันบวกพลังให้2ตัวได้นะครับนะก็ถ้าโซมี2ใบต่างกว่าก็ชาร์จกับเข้าไปอีก3ทำให้ Doom Blade เนี่ยเป็นตัวที่สร้างทรัพยากรตอนต้นเกมเนี่ยได้ดีมากตัวนึงนะครับนะถือว่าเป็นตัวที่ดีแต่ตัวนี้มันสกิลตีฮิตแล้วมาเปิดหาของเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมึงเล่นยากไปว่ะนะครับอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้ซะมากกว่าตัวนี้นะก็เลยทำให้เหมาะถูกมองข้ามไปซะเยอะนะครับแต่ว่าถามว่าใส่ไว้กดก็กดได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นดูมเบสไปเลยมากกว่าเพราะเด็กมันเน้นค่อนข้างเอาชัวร์มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าอย่างดูมเบสถอดได้ปุ๊บตัวเริ่มก็สามารถถูกถอดหรือตัวนี้ก็สามารถถูกถอดออกมาได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ไว้เก็บหลุมอีกสบายครับนะแล้วก็สไตล์หลักครับสไตล์หลักในชุดมันมีให้มาตัวเดียวเลยคือวรรณการนะครับตอนนี้วรรณการถือว่าเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ใส่ได้กับทุกสายของเจเนซิสนะครับด้วยสกิลนะครับมันต้องสไตล์เป็นครั้งที่2แล้วง่ายๆนะครับง่ายเมื่อสั่งตีหงายตัวมันเองนะครับแล้วก็ถามเขาก่อนว่ากาดไม่กาดนะครับนะเขาบอกว่ากาดไม่กาดแล้วค่อยเปิดดูการ์ด4ใบครอบเด็กนะครับแล้วก็เลือกการ์ด2เลือกการ์ดไอ้4ใบนั้นน่ะจะเลือกไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้นะครับก็คือเราสามารถเรียงทิกเกอร์ได้สบายๆเลยแหละนะครับนะก็คือแต่มันมีค่าคอสอีกอย่างนึงคือต้องโซบาส6แต่ไม่ใช่ปัญหาตัวช้ามันเยอะมากมันทำอะไรทำให้มันโซบาสได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้คือ Genesis G Genesis G ที่ออกมามันจะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับนะถามว่าพี่ทำไมพี่เอารีเสิร์ชมาทำตรงนี้คือจริงๆรีเสิร์ชเราก็ค่อนข้างจะไปไวนะตอนนี้มันก็9คลิป10คลิปเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็แคมมีอยู่24แคนกว่ามันจะได้ออกอีกทีนึงกับการที่เรามานั่งมามองไทม์ไลน์เนี่ยนะครับช่วงนี้มันน่าจะอวสานไปก่อนพอดีแหละนะครับก็เลยเอ้ยหยิบมาทำก่อนมันเลยนะโอเคทีนี้ครับผมในชุดมันจะเห็นได้ว่าการความบอดของเจเนซิสจะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือมันเล่นต้นเกมไม่ค่อยได้อย่างโดนดักตีโดนอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นไม่ได้นะครับนะมันก็พอจะมีของเสริมนะครับจริงๆมีน้องๆมาถามพี่เหมือนกันนะครับในคอมเมนต์บอกพี่ผมเล่นเจเนซิสผมผสมกับสมบัติสวรรค์หรือว่าเลกาเลียได้ไหมบอกเลยครับว่าได้เพราะว่าในชุดมันน่ะจริงๆจะมีคอมมอนอีกใบนึงมาให้นะครับก็คือเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้วางทับขึ้นไปนะครับจะได้มีที่วางของอื่นบ้างโอเคจะมีคอมมอนของสายสมบัติสวรรค์ให้คือตัวปลดลิมิตเบรกครับสำหรับส่วนตัวนะพี่ว่าเอามาเล่นกับมิโนวาแล้วไว้กดต้นเกมก็ได้นะครับเพราะว่าการชาร์จมันค่อนข้างมีตัวจะชาร์จอยู่แล้วน้องๆอาจจะรู้ว่าเฮ้ยพี่เนี่ยพวกนี้ชาร์จยากชาร์จเย็นอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีตัวพวกนี้อยู่อย่าลืมนะครับเราสามารถใส่เด็กได้อันเนี้ยแวนไม่ต้องติดสมบัติสวรรค์ด้วยซ้ำแค่ลงมาแล้วเก็บการ์ดในดรอปที่ชื่อสมบัติสวรรค์เข้าโซอันเนี้ยมันเป็นการเติมโซได้ค่อนข้างดีหรือว่าจะมาใส่ส้มก็ได้นะครับเอามาไลฟ์ปุ๊บถอดเมื่อมันถูกถอดออกก็ชาร์จกับเขาเป็น2เงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับดอทิกเกอร์ของชุดเก่าๆก็ยังสามารถกาดและชาร์จได้อีกนะครับโซ3ใบของมิโนวาทำไม่ยากจริงๆนะครับมีปลดเบรกด้วยก็ทำไม่ยากแต่ว่ามันอาจจะเปลืองค่าคอสตอนทิ้งมือนิดนึงแค่นั้นเองนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นการเล่นแบบพลิกแพลงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวนอนกับอิกดาซิลก็ยังใส่ได้เพราะว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีตัวอะไรใส่คู่กับเฟนริวได้ดีเลยนอกจากไวท์แมนถ้าเอาไวท์แมนใส่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เก่งมากนะครับนะก็ถือว่าใส่ได้ไหมถามว่าใส่ได้ก็ใส่ได้ครับเพราะว่ามีตัวมันบอกว่าถูกถอดโซ่แล้วบวกพันเนี่ย
มันทำให้ไวท์แมนเนี่ยไปไวท์แมนเนี่ยเป็นตัวช่วยดึงโซออกเพราะว่าเรียกาศของแคนเนี้ยส่วนใหญ่มันจะดึงโซออกไม่ได้มีแค่ไวท์แมนอยู่ตัวเดียวที่ดึงโซออกได้ทำให้มันก็ค่อนข้างดีแต่ว่าทีนี้เอาจริงๆครับอิกดาซิลถ้าเป็นอีกทางเลือกนึงอิกดาซิลมาใส่กับเด็กเล่นก็ได้นะครับเล่นผสมสมบัติสวรรค์ไปก็ได้เพราะว่าผสมสมบัติสวรรค์มีข้อดีคือมันมีมิโนวาแล้วมิโนวามาเล่นต้นเกมก็ได้นะครับใส่ยางละ2ใบ2ใบอะไรก็แล้วแต่ความตาเล่นนะครับนะโอเคมาถึงสุดท้ายครับแต่เราไม่ได้ออกมาให้ดูนะครับคือสายวิทย์สายวิทย์ก็ยังเป็นสายวิทย์ครับสายวิทย์ก็ออกของเสริมมาให้เล่นแต่ก็ต้องพูดกันจริงๆเลยว่าสายวิทย์ก็ยังถือว่าเล่นยากเหมือนเดิมยากมันไม่ได้ยากแต่ความเก่งมันอาจจะน้อยกว่าพวกนี้นะครับมันจะดรอปกว่าแต่ถามว่าเล่นสนุกเล่นสนุกครับแต่ว่าความเก่งมันอาจจะดรอปไปนิดนึงทำให้อาจจะรู้สึกว่ามีความไม่น่าเล่นอยู่ในตัวมันหรือว่ามีคนนิยมเล่นน้อยนะครับแต่ใครมีนี่ก็เก็บไว้ได้นะเพราะมันก็พอจะมีของออกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะก็เลยทำให้ไม่ได้ดูแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยก็แค่เหมือนเก่าเลยนะครับก็ดูรีเจียนปุ๊บสไตล์มันก็แทบจะไม่ค่อยได้เอามาใช้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้การสำหรับ Genesis นะครับภาค G นะครับนะโอเคทีนี้เรามาดูสำหรับเรื่องของกราฟมันดีกว่านะครับผมนะกราฟ5ด้านนะครับของ Genesis ที่เราให้ไว้นะครับผมGenesis ครับกราฟ5ด้านครับผมเรื่องของการ์ดบนมือนะครับด้านแรกนะครับให้ไว้ที่4นะครับ Genesis มีเรื่องของการ์ดบนมือเนี่ยค่อนข้างในภาค4เนี่ยก็ค่อนข้างเวิร์คนะเพราะว่ามันเรียงของได้มันจั่วได้มันอะไรได้ก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์คนะครับผมก็เลยไม่แย่มากนะครับพลังโจมตีของแวนครับให้ไว้ที่ 3.5 นะครับที่ให้จุด5ไว้นิดนึงเพราะว่าสำหรับส่วนตัวเองที่ยังใส่พวกนี้อยู่ทำให้ตัวเด็กมันค่อนข้างจะพอที่จะปั๊มได้ก็เลยใส่เอาไว้หรือว่าอะไรต่างๆให้มันนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็สำหรับต่อมาครับพลังของเรียกาศครับให้ไว้ที่ 2.5 ครับมันใช้แทบจะใช้เบสตีเลยแหละแต่ว่าบางทีมันก็น้อยจนเรียกได้ว่ามันออกมาตีสักบางทีก็จะอาจจะไม่ค่อยได้นะครับนะสำหรับสายมันนะแล้วก็ตัวปั๊มพลังเองก็ต้องพึ่งการถอดโซ่แล้วการถอดโซ่เนี่ยมีแค่พวกแวนเท่านั้นที่ถอดโซได้ก็เลยดรอปลงมานิดนึงเหลือ 2.5 แล้วกันนะครับเพราะว่าในเทิร์นไหนไม่มีการถอดโซจริงๆนี่ก็ใช้ไม่ค่อยได้นะครับนะการตัดเกมครับการตัดเกมของ Genesis ก็มีอยู่น้อยนะครับมีนะครับแต่มีอยู่น้อยมากๆนะครับสำหรับถ้าเป็นเด็ก G ล้วนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ก็เลกาเลียก็มีแค่ใบเดียวก็เลยให้ไว้ที่0เลยเพราะว่ามันตัดเกมอะไรเขาไม่ได้นะครับและสุดท้ายครับผมสำหรับเรื่องความเร็วในการโจมตีครับให้ไว้ที่2ครับความเร็วการโจมตีต่ำมากๆนั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เล็กเล่นเร็วมันต้องชาร์จโซก่อนแล้วค่อยเบิร์นโซนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปแคนรีเสิร์ชซีซั่นที่2ในวันนี้กับแคนเจเนซิสนะครับก็เป็นแคนหนึ่งที่อนาคตก็ได้เล่นครับอนาคตเนี่ยรอบเรื่องของรอบการโจมตีหรือพลังเนี่ยจะสูงกว่านี้แน่นอนนะครับนะและคะแนนมันจะดีอยู่นี้แน่นอนแต่ตอนเนี้ยคือมันยังไม่ได้จริงๆนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามและชอบกดไลค์ดับกด Subscribe ฝากเพจเราช่องเราบรรยากาศไฟท์ไทยแลนด์ทับชาแนลนะครับจะมีคลิปต่างๆนานาให้ดูอีกแน่นอนครับผมนะแล้วก็ใครสนใจทำคลิปสินค้าสามารถติดต่อที่เพจ Tap Shop นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเปิดพรีออเดอร์ของ TLV02 อยู่นะครับนะวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณรัฐที่แจ้งไว้กับบัตรท่านท่านผู้ชมเพจเราช่องมาทำการสุดท้ายนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปหน้าของพวกเราครับผมสวัสดีครับ